ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะเวอร์ชั่นไหนโหดสุดสำหรับเลียวเนลเมสซี่นะฮะตัวที่ดีสุดเนี่ยจะเป็นตัวแพ็คของอาร์เจนตินาที่ดีสุดแบบไม่มีอะไรเทียบจริงๆนะครับผมโอเคมานะฮะถ้าเทียบกับตัวล่าสุดเนี่ยน่าจะสู้ยากได้ส่งสั้นได้โมงได้กระโดดสู้ยากจริงดูดิสู้ยากยังไงก็ต้องให้ตัวเพ็คของอาร์เจนตินาดีสุดสำหรับเมสซี่นะแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยจะดีกว่าเวอร์ชันไหนบ้างมาดูนะครับผมตัวที่น่าเทียบเอาตัวเสื้อสีน้ำเงินแล้วกันหน้าต่ำเหมือนกันสไตล์คนละสไตล์ว่ะคนละสไตล์ว่ะได้เกมรุกได้ครองบอลแต่เสียสองบอลเสียจบสกอร์เสียความโค้งเสียความเร็วโอ้โหเอาจริงๆนะโอ้โหจะว่าตัวนี้ดีกว่ามันก็ไม่เชิงเพราะว่าตรงนี้มันได้ครองบอลด้วยไงที่เป็นสีฟ้าบวก3อันนี้สีฟ้าแต่ตอนนี้มันเลือกยากนะนะสองเวอร์ชันนี้เลือกยากนะข้ามไปก่อนแล้วกันลองดูตัวนี้สองตัวนี้อันนี้คือเวลตันได้เหรอเฮ้ยบ้านะนะครับผมอันนี้คือเวลตันแล้วนะโหโหโหของจริง96เหมือนกันแต่ฝั่งนี้เทียบไม่ติดเลยทุกอย่างเลยทั้งเกมทุกทั้งครองบอลเทียบไม่ติดเลยเฮ้ยมันใช่เหรอวะจริงตัวนี้ไม่ควรจะเป็น98นะถ้าขนาดเนี้ยดูดิถ้าจะขนาดนี้นะควรจะเป็น98นะตัวนี้ไม่ดีว่ะเมสซี่เวอร์ชันนี้แต่เป็นคนละสไตล์นะแต่ก็สไตล์ไม่เกี่ยวแหละถ้าขนาดเนี้ยดูดิโอ้โหเวอร์ชันนี้ไม่โหดจริงนะฮะไม่โหดจริงตัวนี้เหรอตัวแพ็คนี่เหรอ100ลีเจนเดอรี่เหรอพวกนี้ไม่ค่อยอยากเทียบเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูดีกว่าอยู่แหละนะครับผมตัวแอมบาสเดอร์แพ็คAmbassador Pack ก่อน Ambassador Pack ดูดีกว่านะฮะตัว Legendary เหรอ Legendary ก็อันนี้สูสีป่ะได้ครองบอลแต่ก็ยังสู้ตัว Legendary ไม่ได้ครองบอลห่างกันเกินนะตัว Argentina เวอร์ชันนี้Messi ว่ะโอ้โหตัวนี้ดีกว่าอาร์เจนตินาดีกว่าตัวลีกนะคลับเซเลคชั่นของลีกอะนะแรกๆเลยอะนะฮะก็เป็นตัวนี้ดีกว่านะแต่ว่าเอ้ยทินเป็นสไตล์มันก็ไม่ได้ดีหรอกแต่สเตตแม่งกินอะกินขาดอะนะโอ้โหสรุปแล้วเวอร์ชันล่าสุดสู้ตัวไหนไม่ได้เลยตัวที่ดีสุดโอ้โหสรุปคือสู้ตัวไหนไม่ได้เลยเหรอสแตนดาร์ดมาสุดท้ายแล้วสแตนดาร์ดอย่าบอกว่าสู้สแตนดาร์ดไม่ได้นะบ้านะครองบอลสแตนดาร์ดดีกว่านะจ่ายบอลจบสกอร์แต่คมกว่าคมกว่าสแตนดาร์ดโอ้โหเวอร์ชันนี้นะบิ๊กทีมต้องดีกว่าอยู่แล้วอันนี้นะบิ๊กทีมต้องดีกว่าอยู่แล้วทั้งเกมลุกทั้งครองบอลนะฮะแต่คาใจมากนะกับเวอร์ชันนี้เนี่ยพอสูสีอยู่นะพอที่แบบจะว่าเวอร์ชันนี้ดีกว่าก็ได้นะนะแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยเชี่ยกองหน้านะโอ้โหเวอร์ชันนี้ไม่โหดจริงนะเวอร์ชันนี้ไม่ดีจัดถ้าเทียบกับตัวล่าสุดสองเวอร์ชันนี้คือโอเวอร์เท่ากันก็จริงแต่คนละสไตล์ก็จริงแต่เวอร์ชันนี้คือดีกว่าแบบไม่ต้องเถียงเลยอ่ะดูเด็กนะดีกว่าแบบขาดกินขาดป่ะตัวล่าสุดนี่คือแบบเชื่อห่างเลยอ่ะห่างกับเวอร์ชันอื่นเยอะเหมือนกันนะ
นะอันดับหนึ่งก็จะเป็นตัวเพชรของอาร์เจนตินาอยู่นะส่วนที่เหลือก็แล้วแต่คนจะใช้นะแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยมันไม่ควรจะห่างกันขนาดนี้ดูดิโอเวอร์ออลเท่ากันนะแต่คือเวอร์ชันนี้แม่งพลาดแล้วเวอร์ชันนี้ควรจะเป็น98จริงๆดูดินะโอ้ใครมีเวอร์ชันนี้นี่คือเจ๋มมากนะสำหรับเมสซี่นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเทียบค่าพลังเรียลในเมสซี่นะสองเวอร์ชันนี้ก็เป็นตัวที่ถูกถามกันมาเยอะนะแต่ค่าพลังไม่ต่างกันเยอะเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's go